สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการดีอีในการที่มอบหมายให้กับกรุงเทพมหานครในการนำสายสื่อสารต่างๆลงใต้ดินเพื่อรองรับ 5G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้ผมอยากจะขอบคุณกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับจะที่ท่านถากรได้กล่าวไปแล้วว่าภายในกำหนดเวลา2ปีสายสื่อสารทั้งหมดตามถนนสายหลักและสายรองจำนวน 2,450 กิโลเมตรก็จะไม่มีนะครับก็จะไม่มีคือประมาณพฤษภาหรือมิถุนาคม2564ก็จะไม่มีสายสื่อสารแล้วส่วนต่อไปก็คือตามตอกซอกซอยต่างๆเนี่ยเราก็จะขยายโครงข่ายเข้าไปที่ได้ผนึกกำลังร่วมมือในการดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนเชิญท่านเลขาปปช.จะอธิบายได้ดีกว่าผมเยอะเลย
ก็ติดตามนะครับ ในการว่าเรื่องระบบ
คือเอาในข้อถูกของเขาเหมือนเอาเนี่ยผมเห็นผมมาอยู่เกือบ3 ปีนะจัดการเขาเก็บมา3 ปีมา